มีกรณีปิดท้ายค่ะเรื่องของบัตรเลือกตั้งคือตอนนี้มีการเลือกตั้งนอกราชอาณนะาจักรไปแล้วแต่ของในประเทศใน24มีนาคมปรากฏมันเกิดปัญหากับบัตรเลือกตั้งค่ะมีที่สีสะเกดเขต8ปรากฏว่ามีคนที่เป็นหมายเลข35ซาซ้ำกัน2คนก็เลยมีการโพสต์ตั้งคำถามนะคะว่าโอ้ นี่ขนาดเลือกตั้งนอกราชาาจักรยังเป็นแบบนี้มีข้อผิดพลาดแล้วเลือกตั้ง24มีนาจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีอีกพักหนึ่งด้วยค่ะมีอีกเขตหนึ่งด้วยที่เหมือนกับว่าหน้าของบัตรเนี่ยมันมันพิมพ์แล้วมันตกไปอีกหน้านึงชื่อพักมันเลยไปอยู่เหนือผู้สมัครของ พักอื่นนะม,มันก็เลยเกิดความงงขึ้นมาว่าตกลงผู้สมัครคนนั้นเนี่ยอยู่พักไหนกันแน่จะเป็นที่คุณไอติมโพสนะคะคือมันไปขึ้นไปอยู่อีกหน้าหนึ่งมันมีหน้าหนึ่งแล้วมันมีหน้าสองแล้วคนก็เข้าใจผิดคิดว่าคุณไอติมอยู่พักเพื่อไทยเห็นไหมฮะเพราะว่าพักเพื่อไทยไปอยู่ด้านบนคุณไอติมใช่แล้วนอกจากคุณไอติมก็มีอีกท่านหนึ่งด้วยผู้สมัครพักเสรีรวมไทยอะคะ่ะเออคือมีคนถามว่าตกลงเบอร์ห้าเนี่ยอยู่พักไหนกันแน่เพราะว่าเอกสารของกะกะตนเนี่ยระบุว่า ผมเนี่ยอยู่พักพลังทำใหม่แต่จริงอะ่ะคือผมอะ่ะอยูออ่พักเสรีรวมไทยคือมันมีข้อผิดพลาดประมาณ2-3สจุดเนี่ยค่ะที่มันเป็นปัญหากันอยู่เมื่อวานนี้กกตก,ก็เลยต้องออกมาอธิบายนะคะบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดของการพิมพ์เอกสารแจ้งรายชื่อผู้สมัคร หนึ่งคือชื่อพักไม่ตรงกับผู้สมัครก็อย่างที่บอกไปของพักเสรีรวมไทยรวมถึงมันก็จะมีเรื่องของตารางชื่อพักจากหน้าหนึ่งมันเคลื่อนไปอยู่ที่หน้าที่สองอันนั้นก็คนสับสนเหมือนกันเมื่อวานนี้คุณนัทเล่าศรีสวัสดุรองเลขาธิการกรกตก็อธิบายนะคะว่าเอาอย่างนี้กันละกันมันมีอีกทางหนึ่งที่จะตรวจสอบ ผู้สมัครก็คือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตอยากให้ผู้ใช้สิทธิ์ทุกคนช่วยกันโหลดเอาไว้ในสมาร์ทโฟนมีประโยชน์มากจะได้ระบุข้อมูลของผู้สมัครแล้วก็ข้อมูลของผู้ใช้สิทธิ์เองว่ามีชื่อใช้สิทธิ์ในเขตเลือกตั้งไหนลำดับที่เท่าไหร่คือก็ยอมรับนั่นแหละค่ะว่าผิดพลาดจริงแล้วก็แนะนำว่าให้ไปใช้แอปในการตรวจสอบเพิ่มเติม ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยจริงๆคุณไอติมเนี่ยก็โพสต์นะคะเรียกร้องให้กะกะตรับผิดชอบเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการจัดหน้ากระดาษที่บกพร่องอย่างที่บอกมันตกไปอีกหน้านึงเนี่ยมันอาจจะทําให้คนกาผิดเบอร์คุณไอติมก็โพสต์บอกว่าเนี่ยมันเป็นความไม่เรียบร้อยของเอกสารที่ส่งมาแล้วมันเป็นเขตสิบสามบางกะปิวังทองหลางเป็นเขตที่ผมลงรับสมัครเลือกตั้งอยู่แล้วคุณไอติมก็โพสต์ภาพ เมื่อวานนี้ทางกกตอเองพูดถึงประเด็นคุณไอติมนะคะบอกว่าการรับรู้ข้อมูลของผู้สมัครเนี่ยไม่ได้รับรู้จากเฉพาะเอกสารแนะนำตัวเท่านั้นมันมีอีกหลายช่องทางอย่างเช่นแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเชื่อว่าคนที่จะเลือกผู้สมัครรายนี้คงไม่ใช่ที่นั่นที่เดียวการจะสร้างประเด็นข่าวเพื่อให้อยู่ในเนื้อที่ข่าวเป็นเรื่องหนึ่งแต่การใช้พื้นที่ข่าวเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรพึงระวังก็คือเหมือนกับเตือนคุณไอติมไกลๆนั่นแหลนนะคะ่ะว่า อย่าทำให้มันกลายเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาส่วนประเด็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกก,ะกะตบอกว่าสั่งกระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบแล้วนะคะอย่างก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นเรื่องของบัตรหายก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง